วีโก้ครับวีโก้น็อตล้อเหลือ2ตัวโอ้โหดูเดี๋ยวให้ลูกค้าถอดแล้วก็ไปซื้ออะไรวันนี้โชคดีที่ร้านบึงบุรีเปิดถึงบ่าย2ขาดหมดเลยครับน็อตล้อเนี่ยต้องพยายามย้ำนะย้ำก็คือพยายามย้ำบ้างแล้วก็อย่าไปเล่นกันจนแรงเกินถ้าเล่นแรงเกินก็ขาดได้นะฮะน็อตมันก็มีโอกาสยืดตัวถึงขาดได้นะครับแต่เราก็ต้องพยายามคอยกวดเผารอยหัวยาวน็อตใหญ่ขันเดินหน้าเข้าขันถอยหลังออกทั้งสองล้อนะฮะวันนี้วันอาทิตย์ครับเจ้าของรถเล่นเองเลยนี่เก่งนะเนี่ยเจ้าของรถต้องทำเป็นด้วยนะครับเนี่ยครับเผารอยหัวยาวน็อตใหญ่ประมาณนี้เมื่อคืนใส่ของมาแล้วก็เดินทางต่อไม่ได้ค่อย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 โหดแท้ได้ไหมลอยไหมถ้าลอยก็เอาค้ำมันไว้หน่อยก็ได้ไม่เป็นไรลอยก็เราก็เอาไม้แรงค้ำไว้นั่นแหละอ๋ออันนี้ก็คือล่องลอยเมื่อคืนใช่ไหมใช่โอ้โหมาประมาณ60-70ใส่ตังโมมาวิโก้ครับนี่ฮะให้ดูนัดล้อขาดเดี๋ยวเราถอดออกมาแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับนัดล้อเดี๋ยวไปซื้อที่บึงบุรีนัดล้อก็จะเป็นประมาณนี้แหละผมไม่มีอะไรไว้เพราะผมยังไม่ค่อยได้ทำเลยพอเราหัวยาวนัดใหญ่มีแต่เป็นเผารอยแอลธรรมดาแต่ว่าผมจะบอกเพื่อนๆ นิดนึงถ้าไปซื้อน็อตเนี่ยนะฮะพยายามเอาตัวไปด้วยนะครับเพราะว่าผมเคยไปซื้อแล้วไอ้เราก็ไม่รู้นะครับว่าโอ้โหมันมีหลายรุ่นมากเลยมีน็อตเดือยเล็กน็อตเดือยใหญ่เพราะฉะนั้นพาตัวมันไปด้วยนี่แหละครับดีที่สุดฮะผมเคยไปซื้อวิ่ง2รอบแล้วยางรองแนบครับโอ้โหเหนียวทนครับแบบนี้เจ๋วโอ้โหแกนใหญ่นะเนี่ยแกน16มิลนะเนี่ยหรือแกน18มิลก็ไม่รู้เนี่ยยังขาดให้ดูหน่อยก็ถ้าขันตึงเกินหรือว่ามันโดนขันเกินพิกัดมันก็ขาดได้นะฮะเดี๋ยวไปซื้อเปลี่ยนใหม่ครับผมว่าน่าจะเป็นแกน16มิลใหญ่นะน็อตแบบนี้ไม่ได้ขาดง่ายๆนะฮะแต่ว่าเราต้องพยายามย้ำแล้วก็พยายามย้ำแล้วก็ให้มันแน่นอยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่ขาดแล้วก็เวลาขันก็คืออย่าให้ตึงเกินประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปซื้อเราก็จะต้องเอาตัวไปด้วยถอดตัวที่ติดรถไปด้วยดีกว่ามันมีไอ้ตัวเนี้ยผมเคยไปซื้อแล้ววิ่ง2รอบเลยไม่รู้ว่ามีเล็กมีใหญ่เอาแต่ตัวเมียไปอย่างเดียวไอ้ตัวผู้ไม่ได้เอาไป เผารอยเบรกเดิมครับใช้เบรกเดิมประมาณนี้อย่างแรกเลยเราก็ถอดฝาครอบออกก่อนนะครับถอดฝาครอบและเหลวก็ถอดเผาข้างออกขอนเคาะนิดหน่อยตึมตึมตึมอันนี้ให้เจ้าของรถเล่นเองเลยนะเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ครับลุยเองเลยจะได้ทำเป็นครับค่อยๆดึงออกมาตอนนี้ก็ถอดเผาข้างออกมาแล้วนะครับถอดเผาข้างออกมาแล้วก็จะมีระบบกลไกนะฮะทีนี้ก็จะต้องเป็นกุญแจเบอร์10ใช้กุญแจเบอร์10ขันล็อกออกนะฮะมันก็จะมีคาบจาระบีนะครับซีนก็จะติดไปกับตัวเผาเห็นไหมฮะซีนจะไปอยู่ที่ตัวเผานะปกติมันจะมีซีนอยู่ซีนติดไปที่ตัวเผาเป็นเผารอยตัดต่อนะครับเผารอยตราดหรือเขาเรียกกันว่าเผารอยตัดต่อ
ช็ดจารบีให้ดีแล้วก็เอาน็อตออก2ตัวอาจจะมีน็อตล็อก2ตัวเราก็ใช้สายพวงแงะออกมาครับต่อไปก็เกี่ยวซ้ายขันออกต้องใช้กุญแจพิเศษเราก็จะใช้กุญแจพิเศษนะครับที่ดัดแปลงกันขึ้นมาขันซ้ายออกพอขันซ้ายออกก็หมุนซ้ายออกมานะฮะแล้วก็เอาวางไว้ก็ค่อยๆกระตุ้งกระตั้งเคาะๆดึงๆเดี๋ยวมันก็ออกแล้วครับเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนน็อตได้นะครับเดี๋ยวดึงออกมาก็จะเห็นแล้วฮะว่าด้านในเป็นยังไงเอาเขี่ยลูกปืนมาก่อนเดี๋ยวลูกปืนมันจะตกนั่นแหละงัดลูกปืนออกมาก่อนโอเคแล้วก็ทีนี้ก็ดึงได้เลยค่อยๆระวังตกนะเอาหงายไว้ตรงนี้เนี่ยนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นดูว่าน็อตเขาเป็นยังไงนะครับน่าจะได้ถอด2รอบนะฮะก็คือถอดน็อตพวกนี้ก่อนแล้วก็น็อตตัวนี้น่าจะฝังอยู่ทางด้านในนะฮะเราต้องถอดจานออกก่อนเราจะได้เห็นน็อตตัวนี้นะครับใช้บล็อกลมยิงครับใช้บล็อกลมยิงน็อตออกก่อนเดี๋ยวเราก็จะเห็นน็อตเป็นน็อตล้ออยู่ข้างล่างนะครับยิงออกหมดแล้วก็ดึงจันเบรกออกมาอันนี้ก็จะเป็นหน้าเป็นนะฮะแล้วก็จะมีแผงเบรกอยู่ตรงนี้ไอ้จันเบรกเราก็ค่อยๆเคาะออกมาครับประมาณนี้ฮะแล้วเราก็จะเห็นน็อตนะครับอันนี้ก็เป็นจานเบรกนะครับที่เขามาดัดแปลงเจาะรูใหม่จานเบรกดัดแปลงเจาะรูเสร็จแล้วก็จะเห็นน็อตนะครับทีนี้ก็ใช้บล็อกยิงลองดูว่าเป็นบล็อกเบอร์อะไรนะฮะออกมาแล้ว1ตัวสองตัวออกเป็นน็อตเสียเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ยกชุดไปเลยเพื่อความมั่นใจตอนนี้เราก็ตีเอาน็อตออกนะครับน็อตมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ด้านในมันจะยาวด้านนอกมันจะสั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปซื้อน็อตมาใหม่นะครับเนี่ยเอาตัวนี้ดูมันจะเหมือนกันนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ครับด้านในมันจะยาวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาซื้อน็อตดีๆเอาแบบน็อตเหนียวๆทนๆเนี่ยน็อตล้อเนี่ยก็สำคัญนะครับเวลาที่เราใช้รถเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องหมั่นดูแลเกี่ยวกับเรื่องการขันน็อตล้อให้แน่นไม่อย่างนั้นมันก็จะทำให้น็อตเราขาดได้นะครับนะฮะโหน่าจะเป็นแกน16มิลนะโหใหญ่ขนาดนี้เลนน็อตเผารอยตัดขาดได้นี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยเราเนี่ยนะให้ดูหน้าคนขับหน่อยนึงเนี่ยสุดยอดนี่ครับมันจะขาดประมาณนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับนะก็ลื้อออกมาเรียบร้อยแล้วอันดับแรกก็คือลื้อฝาครอบลื้อเผาออกมาเสร็จก็
หรือชุดระบบกลไกของเขาก็คือพวกที่มันล็อกลูกปืนนะครับล็อกลูกปืนอะไรพวกนี้ออกมาเสร็จแล้วเราก็ถอดนะฮะถอดชุดแผงเบรกการเบรกเขาอะไรนี่แหละถอดออกเสร็จถอดน็อตตีน็อตออกนะครับน็อตบล็อกตัวนี้ก็จะเป็นบล็อกเบอร์24นะครับ ใช้บล็อก24แบบบางๆนิดนึงนะฮะเพราะมันหนามันใส่ตรงนี้ไม่รอดนะ24บางๆมันจะใส่ได้พอดีครับก็ขันได้นะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปซื้อน็อตกันร้านบึงบุรีจะปิด2โมงนะครับเราก็ต้องเอาตัวอย่างไปซื้อละโอเคตอนนี้เราก็ได้น็อตมาแล้วนะครับแล้วน็อตเนี่ยหัวมันมาเป็นหัวกลมนะครับเราก็ทำการเจียมันนิดนึงเพื่อจะให้มันลงร่องนะครับเจียทุกตัวเลยเจียใหม่ของเดิมมันมาเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นไม่ได้กลมนะครับมันจะมีร่องของมันอยู่เป็นร่องล็อกนะฮะเราก็ใส่เสร็จแล้วก็ยิงเลยตอนนี้เราก็ใส่น็อตเรียบร้อยแล้วนะครับน็อตก็ใช้ยี่ห้อนี้เลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ให้เหมือนเดิมยิงให้แน่นนะฮะส่วนทางด้านหลังก็เดี๋ยวขอพลิกให้ดูรอบหนึ่งดิลองพลิกดูหน่อยข้างหน้าสวยไหมเจียเองเลยนะเนี่ยนี่ไม่มีน็อตเหลี่ยมใส่ก็เอาน็อตกลมนี่แหละมาตัดเอาเจียทิ้งเอานะครับก็ใช้ได้แล้วตอนนี้ก็ได้น็อตใหม่แล้วโอเคเล่นเองเลยครับนี่ฮะเดี๋ยวต่อไปรถไปสงไปเสียกลางทางนะจะได้ถอดเป็นครับคนขับรถต้องทำให้ได้เป็นทุกอย่างครับแล้วก็เอาจานเบรกประกอบลงไปนะครับดูองศาดูน็อตให้ดีนะครับมันก็จะมีรูน็อตของมันอยู่นะฮะนี่แล้วก็ดูน็อตดูองศาให้ดีใส่ทางด้านไหนเนี่ยใส่ลงไปปึ๊บใส่ลงไปปึ๊บแล้วก็เอาน็อตใส่ครับนี่ฮะแล้วก็ยิงให้แน่นเหมือนเดิมนะครับแต่น็อตตัวนี้จะยิงแน่นเกินไม่ได้นะครับเดี๋ยวขาดนะครับเอาแค่ว่าตึงมือนะครับตึงแน่นๆไม่ต้องแน่นเกินครับแต่น็อตพวกนี้ก็เหมือนกันครับนะฮะไม่ว่าจะยิงแน่นแค่ไหนก็อย่าให้แน่นเกินไปครับไม่งั้นก็ทนไม่ไหวเหมือนกันครับขาดเหมือนกันครับเป็นเพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับอันนี้เขาเป็นเพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่แล้วก็ใช้เบรกเดิมนะครับอันนี้เบรกเดิมนี่ฮะเบรกเดิมวีโก้แชมป์ครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ยิงให้แน่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดกันนิดนึงแล้วก็เตรียมตัวประกอบได้แล้วนะครับนี่ฮะนี่ครับลองดูหลังจากนั้นก็จับสวมครับโยกโยกนิดนึงเคาะเคาะนิดนึงระวังนิ้วนะอย่าเอานิ้วเข้าไปแย่นะดันเข้าไปเอานิ้วเข้าไปไว้ตรงกลางเป็นเรื่องเลยนิ้วขาดเลยก็เอาลูกปืนใส่ขอนิดนึงขอเข้าไปเสร็จแล้วก็เอาลูกปืนใส่กรุบเข้าไปครับนี่ฮะเรียบร้อยยากทีนี้ก็ลูกปืนใส่เข้าไปเอาจารบีป้ายๆหน่อยพอเราอัดจารบีใส่ลูกปืนนิดหน่อยเราก็ประกอบใส่เข้าไปครับปึ๊บต่อจากนั้นก็จะเป็นตัวแผ่นล็อกนะครับ
หมุนขวาเข้าแผ่นล็อกก็หมุนขวาเข้าไปเลยใส่เข้าไปแล้วก็ไขควงเคลียร์ๆหมุนขวาเข้านะครับหมุนให้แค่พอตึงแล้วเราก็ใช้กุญแจพิเศษขันเข้าไปอีกรอบนึงนะครับเอาให้ตึงแล้วก็คลายออกมานิดนึงหรือว่าตึงโดยที่ไม่ต้องคลายก็ได้ลองจับเบรกลองจับผ้าเบรกดูหมุนได้ป่าวลองหมุนไอ้ลองหมุนจานของเราดูถ้าหมุนได้มันตึงมือก็โอเคแต่จริงๆก็คือวิธีขันเขาบอกว่าให้ขันตึงเป๊ะก่อนขันเอาไปให้อัดตึงเป๊ะไปเลยแล้วเราก็ขยับนิดนึงลองดูครับเพราะว่าถ้าขันในระดับนี้เราไม่ได้ใช้แป๊บโหนเนี่ยมันไม่ได้ตึงจนเกินไปนะครับปกติเขาจะขันตึงเป๊ะแล้วก็คลายออกนิดนึงแต่ว่าถ้าเราขันในตำแหน่งที่เราไม่ได้ขันแรงอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับเอาแค่ขันตึงก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็จับลองจับจานเบรกหมุนดูระบบกลไกเขาก็จะมีปินล็อกตัวนี้นะครับเราจะเสียบให้ตรงร่องนะครับมันจะมีร่องอยู่นี่ฮะร่องอยู่ตรงนี้ใส่เข้าไปแล้วก็จะมีน็อตเบอร์10 2ตัวนี่ครับแล้วก็เอามาน็อตเบอร์10ขันเข้าไปอีกรอบนึงก็อยู่แล้วครับใช้ได้เก่งนะเนี่ยทำเองเลยเนี่ยคนขับรถอ่ะแถวอ่ะเรียนเองนะฮะทั้งวันครับวันนี้อู่ปิดครับทำให้ไม่ได้ครับทำให้ไม่ได้ผมทำเองได้ครับเอาลุยเลยครับทำเองได้ก็ลุยเลยครับไม่ยากครับ จัดไปทีนี้เราก็แย่รูดูรูมันว่ารูมันจะตรงตรงไหนถ้ามันไม่ตรงนะเราก็ต้องขยับปิ้นใหม่ขยับไอ้ปิ้นแผ่นล็อกตัวที่เราขันเข้าไปตอนนั้นนะเราอาจจะคลายออกหรืออาจจะขยับเข้าขยับออกนิดหน่อยได้เราต้องดูรูก่อนว่ามันตรงไหมถ้ารูมันไม่ตรงเราก็อาจจะขันตัวในเข้าอีกหรืออาจจะคลายออกนิดนึงเพื่อจะให้มันตรงกับรูตัวนี้เพราะไอ้ตัวนี้มันอยู่ตายตัวเพราะมันมีตัวล็อกอยู่เราก็ดูรูแล้วกันว่าถ้ามันไม่ตรงเราก็ต้องขยับตัวในหลังจากนั้นเราก็ขันน็อตเบอร์10ให้เรียบร้อยนะครับขันล็อกให้เรียบร้อยพร้อมที่จะใส่เผาข้างแล้วครับใส่เผาข้างก็ใส่ล้อก็เรียบร้อยแล้วครับแจ๋วนี่ก็คือหน้าตาเผาข้างครับนี่ฮะเขาน่าจะประมาณ32ฮะหรือ31ครึ่งใส่เผาข้างเข้าไปแล้วเราก็ขันน็อตอีก6ตัวเป็นน็อตยึดเผาข้างประมาณนี้ใส่เผาข้างครับแล้วเผาข้างใส่ซีนมันติดอยู่ที่ตัวเผาข้างนะครับกดลงนิดนึงระวังนิ้วนะอย่าเอานิ้วเข้าไปฝังมันนะเรียบร้อยครับนี่เลยฮะคือการเปลี่ยนน็อตล้อครับเสร็จสมบูรณ์ใส่น็อต6ตัวก็จบแล้วครับก็ใส่ล้อได้แล้วนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายคือขันน็อตล้อครับเหยียบกดให้แน่นพอดังเอี๊ยดก็พอแล้วครับน็อตล้อนะฮะถ้าตึงเกินก็มีขาดนะครับถ้าไม่ตึงเกินก็ไม่ได้ครับคลายอีกเพราะฉะนั้นก็เอาแบบพอดีนะครับเมื่อก่อนผมขับรถผมเปลี่ยนล้อเองผมก็เอาแค่วิธีโหนอย่างนี้นะครับโหนแล้วก็เอาขากระทืบมันหน่อยนึงให้มันดังเอ็ดก็พอแล้วครับจะเอาแค่นั้นเพราะว่าถ้าตึงเกินไปก็ไม่ได้อีกขาดอีกครับวันนี้มาฝึกวิชาครับ
ได้วิชาครับวันนี้ได้วิชากลับไปครับทำรถเองครับเปลี่ยนน็อตล้อเองครับอุปกรณ์เรามีให้ครบนะลุยเองเลยครับนี่ไม่ยากครับจบเสร็จสมบูรณ์ครับนี่ฮะส่งงานครับคันนี้ไม่ได้ทำเองนะครับเจ้าของรถทำเองนะครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนน็อตล้อเรียบร้อยแล้วเดินทางได้แล้วครับใส่งานได้แล้วครับโอเคโชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยโชคดีโชคดีลุยเองเลยครับลุยเองเลยทำเองเลยฮะวันนี้วันอาทิตย์นะครับปู่ปิดนะฮะมีฝีมือก็ทำเองได้ครับ โอเคขอบคุณนะเดินทางปลอดภัยนะครับ